หลังจากที่มีดีลของ CP กับทาง Tesco Lotus นะคะล่าสุดค่ะทางด้านของ CP เองก็พยายามที่จะผลักดันนะคะให้ Tesco Lotus นั้นขึ้นชั้นเป็นผู้นำเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะทางแมคโครกับ CP Freshmart ก็ได้มีการคว้ารางวัลซุปเปอร์มาร์เก็ตรับผิดชอบสังคมสูงสุดกันไปแล้วดังนั้นในอนาคตนะคะ Tesco Lotus เองก็จะสามารถขึ้นมาชิงตำแหน่งนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะความคืบหน้าสำหรับโปรเจกต์นี้ทางด้านของเครือ CP ค่ะเตรียมปั้น Tesco Lotus ต่อยอดการสร้างคุณค่าสู่ผู้บริโภคหลังประสบความสำเร็จล่าสุดนะคะกับแมคโครแล้วก็ CP Freshmart ที่ไปคว้าตำแหน่งซุปเปอร์มาร์เก็ตรับผิดชอบสังคมสูงสุดประจำปี2563จากแคมเปญผู้บริโภคที่รักซึ่งจากต่อเนื่องนะคะเป็นปีที่3ความร่วมมือของภาคี3ฝ่ายด้วยกันค่ะได้แก่เครือข่ายกินเปลี่ยนโลกมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคและองค์การออกแฟมประเทศไทยเพื่อวัดผลการดำเนินงานของซูเปอร์มาร์เก็ตในประเทศไทยมุ่งหวังผลักดันให้อาหารที่ขายในซูเปอร์มาร์เก็ตดีตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางค่ะเป็นอาหารที่ผลิตอย่างเป็นธรรมกับเกษตรกรไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วก็รับผิดชอบต่อผู้บริโภคครั้งนี้แคมเปญผู้บริโภคที่รักนะคะเขาได้ทำการสำรวจโดยแยกเป็น3มิติรวมคะแนนเต็ม24คะแนนด้วยกันนั่นก็คือ 1. ความรับผิดชอบต่อสวัสดิการผู้บริโภคค่ะเช่นความปลอดภัยของอาหารส่วนประกอบแล้วก็ที่มาของอาหารกลไกการรับเรื่องร้องเรียนเป็นต้น 2. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับคู่ค้าเช่นการส่งเสริมอาหารยั่งยืนการใช้ยาและสารเคมีการบริหารจัดการน้ำ 3. ค่ะความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของห้างค้าปลีกเช่นบรรจุภัณฑ์พลาสติกการจัดการน้ำทิ้งความสัมพันธ์กับชุมชนนะคะนี่เป็น3มิติที่ถูกนำมารวมเป็นคะแนนนะคะโดยแคมเปญได้มีการตรวจสอบซุปเปอร์มาร์เก็ตทั้งหมด8รายใหญ่ของประเทศไทยค่ะได้แก่ Tesco Lotus 2,000 สาขา Big C 996สาขา CP Freshmart 610สาขา Central Food Retail Tops และ Central Food Hall 225สาขา Macro 129สาขา Villa Market 47สาขา Foodland 30สาขาแล้วก็ Gourmet Market17สาขานะคะก็พบว่าแมคโคร Central Food Retail Top และ Central Food Hall และ CP Freshmart ค่ะเป็นแบรนด์ที่ได้รับคะแนนสูงที่สุดก็คือ9คะแนนเท่ากันรองลงมาก็คือ Tesco Lotus 3คะแนนนะคะ Gourmet Market 2คะแนนส่วน Big C Villa Market แล้วก็ Foodland ยังไม่มีคะแนนนั่นเองนะคะสำหรับ Tesco Lotus ค่ะถึงแม้ว่าปีนี้เนี่ยจะไม่ติดกลุ่มผู้นำนะคะแต่ก็มีโอกาสอย่างมากซึ่งหาก CP สามารถต่อยอด Tesco Lotus ในการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้บริโภคและสังคมได้เพราะว่าปัจจุบันค่ะ SME ไทยจำนวนมากเลยเติบโตเคียงคู่มากับ Tesco Lotusบางรายเริ่มจากการผลิตในครัวเรือนจนปัจจุบันค่ะผลิตสินค้ามาตรฐานส่งออกส่วนคู่ค้าหลายรายก็มียอดขายเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดทุกปีนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ Tesco Lotus ภูมิใจเพราะนอกจากจะเป็นช่องทางจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการเหล่านี้แล้วยังได้ร่วมมือกันพัฒนาวิธีการผลิตและพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์ทางการตลาดนอกจากนั้นก็ยังมีโครงการให้ความรู้ผู้ประกอบการให้เติบโตอย่างแข็งแรงอีกหลายโครงการอีกด้วยนะคะการเติบโตของ Tesco Lotus ค่ะก่อให้เกิดการจ้างงานในท้องถิ่นจำนวนมากโดยปัจจุบัน Tesco Lotus จ้างพนักงานประจำกว่า 50,000 ตำแหน่งมีการจ้างงานผ่านคู่ค้าของ Tesco อีกประมาณ 500,000 คนนะคะนับว่าเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจไทยคาดว่าจะสามารถต่อยอดคุณค่าสู่ความยั่งยืนติดอันดับในปีหน้าได้อย่างไม่ยากนักเลยล่ะค่ะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะและอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยค่ะยังมีวิดีโอที่น่าสนใจให้ได้ชมกันอีกเพียบเลยนะคะและถ้าว่าไม่อยากจะพลาดชมรายการสดๆแล้วก็เข้าไปได้ใน Facebook TNN Live ค่ะช่องทางการรับชมของเรายังมีอีกหลากหลายช่องทางง่ายๆนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้แหละค่ะ